นะครับและผู้ขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์ขนส่งทั่วประเทศอยู่190,000 คัน100,000 คันในประเทศให้ในกรุงเทพนะครับในกทม.เขตกทม.และอีก90,000 คันในต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราได้เทียบรายชื่อผู้จดทะเบียนขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะกับผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับเทียบเคียงกันแล้วนะครับเราสรุปได้ว่าในจำนวน 190,000 รายมีผู้จดทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 40,000 รายโดยแยกเป็นผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในคทม. อยู่ประมาณ 8,500 รายและส่วนใหญ่อีก 31,500 รายเนี่ยนะครับเป็นผู้จดทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยอย่างเราที่เราเห็นว่าในทั้งหมด 90,000 รายที่เป็นผู้ขับขี่ยานยนต์จักรยานยนต์นะครับรับจ้างสาธารณะในต่างจังหวัดเนี่ย 90,000 รายเนี่ยนะครับมี 31,500 ราย1ใน3เป็นผู้มีรายได้น้อยผู้จดทะเบียนขึ้นทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐฉะนั้นเนี่ยการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ให้บริการรถสาธารณะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในต่างจังหวัดทั้งนั้นในกรุงเทพมีแค่ 8,500 รายจาก 100,000 รายก็คือ 8.5% นะครับในส่วนนี้เรียนว่าการให้การช่วยเหลือนะครับในเรื่องของค่าครองชีพอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะกระจายไปทั่วประเทศสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับในต่างจังหวัด 31,500 รายเป็นหลักครับในส่วนนี้ซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่แล้วคาดว่าภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับเราจะเริ่มให้ส่วนลดนี้ได้ครับโดยเราจะเริ่มต้นโดยที่จะขอให้ผู้ค้ามาตรา7ผู้ให้บริการนะครับด้วยความสมัครใจเป็นผู้รับในส่วนลดนะครับ3บาทต่อลิตรสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยด้วยครับ